เองก็เล่าสู่คนฟังว่าทำแบบนั้นแบบไหนก็เดินทางไปที่ไหนก็ไปเล่าสู่คนฟังด้วยเมตตาปาณีเป็นเพื่อนเดินทางใช่ไหมบรรยากาศจะออกมาแบบนึงไม่ใช่ครูไม่ได้ไปสอนไม่ได้ไปสั่งพระพุทธเจ้าเป็นพ่อเราจึงให้เป็นสากยธิดาสากยบุตรมีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อพระธรรมเป็นแม่พระสงฆ์เป็นเพื่อนเดินทางเป็นได้แค่เพื่อนเดินทางนะไม่ใช่แฟนนะมันแค่เพื่อนไม่ใช่พ่อเลยพ่อมีท่านเดียวองค์เดียวคือพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพ่อพระธรรมยกให้เป็นแม่ยกให้สมมติว่ายกให้พระสงฆ์ไม่ขอเรียกว่าพ่อไม่ขอเรียกว่าพี่เลยเรียกว่าเพื่อนเดินทางเดินทางทำร่วมกันในฐานะที่เป็นลูกศิษย์เป็นสาวกเหมือนกันไม่ใช่ศาสนาแล้วเนี่ยก็เป็นเพื่อนเดินทางดิพระสงฆ์เพื่อนเพียงแค่บรรยากาศไม่ใช่ครูไม่ได้ไปสั่งไม่ได้ไปสอนเนี่ยเป็นเพื่อนเดินทางเมตตาปาณีจับเขาคุยกันเนี่ยจะมาจับเขาทั้งตลอดนะยกสังเกตไหมเนี่ยจับเขาคุยกันเนี่ยยกไม่ยอมจับเขาคุยด้วยเลยเนี่ยจับเขาก็ร่วมเดินทางร่วมกันแหละสัตว์โลกร่วมกันนะพอบางครั้งบางทีมันก็ขาดเพื่อนปฏิบัติขาดเพื่อนเดินทางหลายท่านบางทีก็ศึกษามาก็รู้ว่าไม่ใช่ไม่รู้หรอกวิธีการคำสอนหลักปฏิบัติเกือบทุกอย่างแต่บางครั้งมันเดินทางคนเดียวมันก็มีภาวะจิตที่มันโดดเดี่ยวเดียวดายอ้างว้างเหงาเบื้องว้างมันเหี่ยวมันแห้งเปล่าเปลี่ยวเดินมาเดินไปหันซ้ายไม่มีใครหันขวาไม่มีใครปุ๊บจิตมันจะแคบลงแคบลงทุกบีบทุกบีบสังจิตจิตนะจิตมันแคบหดหูห่อเหี่ยวเบื่อเบื่อว้างโดดเดียวเดียวดายอาดูสิ้นสูญแล้วทุกทุกสิ่งเธอมาทอดทิ้งจากไปจนไกลสุดตาอะไรเงี้ยทอดทิ้งทอดทิ้งทอดทิ้งไม่เหลือใครแล้วเนี่ยคร่ำครวญไปอีกคร่ำครวญฉากสุดท้ายคงจบลงโดยการจากลาอะไรใช่ไหมต่อแต่นี้คงจะเหลือฉันและแผลเก่าเอาเห็นไหมบางทีส่วนใหญ่ทางโลกเนี่ยเพลงที่แต่งขึ้นมาเนี่ยแต่งขึ้นมาตอบย้ำเลยย้ำเข้าไปคุณต้องแบบข้ามขวดให้สุดๆต้องเศร้าหมองให้สุดๆต้องอินให้สุดๆต้องทุกข์ให้สุดๆอะไรเงี้ยใช่ไหมจนฆ่าตัวตายก็มีนะฟังบางเพลงบางอย่างแล้วหมดกำลังใจในการดำรงชีพในการใช้ชีวิตไม่ปรารถนาการมีชีวิตต่อไปแล้วเพลงฝรั่งบางเพลงเนี่ยคนฮิตกันทั้งบ้านทั้งเมืองฟังเสร็จแล้วมีคนฆ่าตัวตายเยอะแยะนะนึกว่าไงจ๊ะมีเนาะเนี่ยเป็นนักศึกษาเนาะง่ายใช้ภาษาง่ายๆภาษาชาวบ้านเนี่ยแล้วก็เป็นเพื่อนเดินทางนำปฏิบัติร่วมกันอื่นก็เสริมเข้ามาเป็นครอบครัวยิ่งใหญ่กว่าการมีเพื่อนเดินทางไม่โดดเดี่ยวไม่เหงาทั้งสถานะของภิกษุสงฆ์สาวกเนี่ยครั้งนี้ก็มี5รูปอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีบาสกบาสิกาเราก็มาปฏิบัติตามคำสอนของท่านเดินร่วมกันพระก็ทำหน้าที่ของพระตามสถานะเราท่านทั้งหลายก็ตามสถานะเราก็ให้เกียรติเคารพในสมมติอยู่แล้วอย่างเงี้ยให้ความเคารพให้ความให้เกียรติอยู่แล้วนะแต่เรื่องคือเป็นเพื่อนเดินทางมีเพื่อนเดินทางน่ะดีเดินทางธรรมนะอย่าไปขวางทางธรรมทางแห่งความเจริญก้าวหน้างอกงามพัฒนาของกุศลของผู้อื่นจะไม่ใช่เพื่อนเดินทางไม่ใช่เพื่อนเดินทางธรรมนะไปทำลายทางธรรมแล้วก็ชวนเพื่อนมาทำทางก็ก่อภพสร้างชาติกันขึ้นมาเขากำลังเดินทางธรรมอยู่ดีอย่างเงี้ยนะลดภพลดชาติลดทุกข์ลดโทษลดภัยลดเวรลดบาปลดอกุศลแล้วก็ไปพูดไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้เขาหมดกำลังใจในการเดินทางธรรมให้เขามาเดินทำทางอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ไม่ควรเลยไม่ควรทีนี้ไม่ว่าจะพบไหนชาติไหนที่เราตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติเหตุแบบนี้ก็จะมาส่งผลก็จะมีสิ่งใดเสนอมาพูดมาเหตุปัจจัยบางอย่างเนี่ยให้เราออกนอกเส้นทางไปนะเช่นเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้วันดีคืนดีก็มาในที่นี้มาเข้าคอร์สมาพูดปฏิบัตินะไปเจอ
จอมขมังเวทใช่ไหมเป่าปุ๊บพระธาตุร่วงมาปุ๊บเต็มใช่ไหมดอลลาร์ลอยมาแบงค์ทองเพชรหล่นปุ๊บใช่ไหมโยมก็ไปแล้วสำนักนั้นโยมก็อยู่แล้วมาพูดอย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมสมมติไงนั่งแบบจู้อย่างเงี้ยอ้าวหลงแหวนเพชรมาทองมาดอลลาร์มาพระธาตุลอยมาอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวก็ต้องไปละนี่ศรัทธายังไม่มั่นคงนะไปทำทางละทำทางเอารวยไว้ก่อนเอารวยไว้ก่อนเอาเงินไว้ก่อนโอ้ถ้าเอารวยเอาเงินไว้ก่อนเนาะถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิแน่ใจหรือว่าจะมาทำคุณประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติให้กับโลกกับสังคมถ้ามีสมาธิถี่ถึงออกไหมมีเงินมากมีอำนาจมากมีอะไรต่ออะไรมากเนี่ยถ้ามาทำประโยชน์มาทำกุศลต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อมวลมนุษยชาติก็น่าอนุโมทนาเลยแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่เนี่ยเพราะจิตที่มันอยากว่าเป็นปัญหาแล้วเป็นกิเลสแล้วเนี่ยตัณหากิเลสมันมีเชื้ออยู่เดิมมันก็จะผลักดันไปอย่างอื่นๆเปิดบ่อนคาสิโนซะเลยสมมติอย่างเงี้ยเปิดไปเลยเสรีก็ได้ใช่ไหมทั่วโลกก็เปิดเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมเปิดไปเลยวันนี้ใส่ชุดขาวเดินช้าๆนั่งสมาธิออกจากนี้ไปดูสีหรือเปล่าไงคอยดูสีหรือออกจากนี้ดูกอดอะไรเงี้ยดูกอดเนี่ยใช่ไหมให้มันดูสิว่าไผเป็นไผเนี่ยใช่ไหมขับรถทางด่วนปาดไปปาดมาชนตุ้งเออตรงมาอ้าวโยคีนั่งอยู่ข้างนี่วาอะไรเงี้ยใช่ไหมเป็นไม่ได้มันจะบอกไงออกไปแล้วเนี่ยเกือบฆ่ากันตายแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังดีที่มา